สิทธิ์เอกของคุณเดี่ยวบางซ่อนเขาเลยครับเป็นครั้งแรกครับที่มาช่องเจ็ดสีด้วยน้ำหนัก136ปอนด์กลับมาชมครับขุนศึกสิทธิ์ประเมศนั้นอดีตแชมป์จากลุมพินีครับลบเดชดันมวยสตึกบุรีรัมย์นะครับกางเกงสีแดงสูงกว่าครับสูงกว่าขุนศึกแต่ว่าขุนศึกนั้นได้ทางกว้างนะครับช่วงลำตัวช่วงหัวไหล่นั้นดูกว้างทีเดียวครับท่อนขาใหญ่แต่ความยาวเป็นรองนพเดชสกินเดียวยิมส์ไทยเดิมก็สิทธิ์กวีนะครับกางเกงสีแดงขุนศึกสิทธิ์ประเมศนั้นนักมวยจากบางกระสอครับนนทบุรีดีแชมป์รุ่น130ปอนด์ของลุมพินีครับวันนี้มีโอกาสมาเยือนช่องเจ็ดสีตัวรับมวยใหญ่ระดับนี้ครับวันนี้ชกกันที่น้ำหนัก136ปอนด์ครับว่ากันว่าอาวุธของขุนศึกนั้นหนักมากเตะใต้ปีกครับดีว่าโดนไม่แรงครับดึงหลบนิดนึงแต่ว่ายังโดนปลายความยาวของนพเดชนี่แหละครับจะกดดันขุนศึกแค่ไหนอย่างไรนั้นตามกันต่อไปครับต้องเล่นอาวุธยาวๆครับเพราะว่าขุนศึกถือว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องอาวุธทุกอย่างหวังผลได้หมดครับถ้าว่าเตะขวาหนักแล้วหมัดขวายังใช้ได้อีกต่างหากสำหรับน้ำเงินนะครับแฟนมวยของช่องเจ็ดสีอาจจะไม่เคยเห็นฟอร์มนะครับแต่ว่าภูมิยายก็เคยเห็นมาทั้งคู่แหละครับว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนพเดชนั้นต่อยที่นี่บ่อยครั้งแต่ว่าในขณะนี้ปีนี้นั้นน้ำหนักพรวดขึ้นไปถึง136แล้วนะครับเดิมนั้นเคยชกอยู่ที่ระดับรุ่นเฟเธอร์ครับ126 127 128หรืออาจจะทะลุถึง130ครับเป็นมวยรูปร่างดีครับนพเดชสกินเดียวยิงวันนี้ถ้าหากว่าชนะครับคุณวันรบส่วนดีในห้างสกินเดียวนั้นบอกว่าเหมือนเดิมครับนักมวยที่ใช้สีเสื้อสกินเดียวทุกคู่ที่ขึ้นชกจะมีรางวัลพิเศษมีของขวัญพิเศษให้สัญลักษณ์ของแดงคือนพเดชก็สังเกตง่ายครับที่ขาหน้าคือขาซ้ายนั้นขาลายครับไอเสือขาลายครับเมืองนนท์ครับน้ำเงินนนนนะครับดูนพเดชก็ยังหวาดหวาดอยู่เหมือนกันนะครับพยายามจะดึงจังหวะให้ห่างออกมาช่วงนี้อาจจะยังดูเกรงๆครับนพเดชสกินเดียวยิมเกรงชื่อเตะสาดนะครับนพเดชที่เตะสาดไม่ให้นพไอ้ขุนศึกนั้นเดินครับบางจังหวะมีถีบสกัดนพเดชนั้นลูกเตะนั้นถือว่า โดนครับนี่ครับแม่ขนาดระวังแล้วครับยังโดนลูกเตะยาวๆลูกแทงครับถือว่าเป็นทีเด็ดมีถีบทำลายจังหวะฐานกับโยนไม่มีจังหวะที่จะทับซ้ายแม่ขวายังไม่โดนเหมือนกันครับเส้นยังตึงอยู่เลยครับเอาละประกบแล้วครับประกบแล้วทำอะไรไม่ได้รู้สึกเลยผลักออกทำให้ชกยากเหมือนกันนะครับเจอมวยยาวนี่รู้สึกก็คิดอยู่พอสมควรว่าจะเข้ายังไงเข้าไปยังโดนสาดอยู่ครับไม่ขึ้นครับโดนเขายกมาบังเอาไว้ได้ยังดูใกล้เคียงครับถึงตรงนี้อาวุธเด็ดลูกหนักๆยังไม่เจอครับต่างคนต่างระวังเลยครับ
เพราะว่า136นี่พลาดโดนหนักๆนี่ทีเดียวไปเลยเหมือนกันครับขยับแล้วครับขุนศึกขยับเร็วขึ้นแล้วครับสร้างจังหวะไม่มีจังหวะก็เป็นกสิทธิ์เกียงไกลกับเพชรอรุณสอสวรรค์พักดีคงเดียเกียรติประพัฒน์กับสิทธิชัยกิยารัตส่วนวันที่13ครับศึกไฟแรงต้องแสงมรกตลังสยามนครทองภาควิวกับตอปตักวันเฉลิมธนันชัยนครทองภาควิวกับประกาศิษย์ท้อไทยสงฆ์ก็ไปชมกันยกที่3ครับคู่เอกยก3นี่น่าจะเห็นอะไรที่เป็นแผนการชกของไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วล่ะครับ2ยกที่ผ่านมานั้นดูว่ายังไม่ใช่ของจริงเลยครับเข้าแล้วครับรู้สึกเข้ามาก่อนไปซ้ายหนักๆแล้วประกบหวังจะเล่นในครับแต่ว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบที่เตี้ยกว่าไม่ง่ายครับที่จะประกบแล้วตีนพเดชได้เข่าในถือว่าเป็นลูกถนัดของนพเดชเลยครับดูครับแทง2ดอกครับเข่าขวาต้องขยับกางเกงเลยครับขุนศึกถ้าเป็นวงนอกนั้นของขุนศึกครับดูขาหน้าของนพเดชเลยครับลายนั้นเป็นปานนะครับไอเสือแท่งลายครับเป็นปานขาวขาวครับที่ขาซ้ายเราอาจจะเคยเห็นปานแดงปานดำครับแต่ว่านพเดชปานขาววันนี้ถือว่าเป็นเจ้าพิมพ์ครับนพเดชที่กินเดียวยิมโยนเข่าซ้ายครับมาแล้วครับของชอบเดินไม่ดูตามาตาเรือเจอเข่าที่โคลงรวนเลยครับขุนศึกสิทธิ์ปรเมศดูครับดาวดังลุมพินีครับยังไม่มีจังหวะออกเนื้อเน้นๆครับอ้าวเข่าซ้ายพอได้เจอเข่าขวาเด้งเข่าขวาขึ้นเจอแข้งติดเข่าครับแข้งขวาดอกสุดท้ายดูว่าขุนศึกกำลังจะลองของนพเดชลองในดูนะครับว่านพเดชนั้นในเป็นอย่างไรครับเตะข้างล่างครับเตะเท้าเท้าข้อต่อระหว่างแข้งกับน่องย้ำแล้วครับ2ทีแล้วซ้ายประกบแล้วมาดึงไม่ลงครับเข้าเชือกไล่เน็บทีหนึ่งนพเดชทีปากเลยครับเจตนาทีบทำให้ขุนศึกนั้นคิดหนักเลยครับไม่ว่าจะมารูปไหนเข้าอย่างไรครับนพเดชนั้นรู้แล้วครับตอนนี้รู้ทันรู้ทางยังไม่โดนดูแข้งซ้ายครับอาครับโดนแล้วครับนพเดชแกล้งเดินก็จะโยนเข่าเตะซ้ายสวยครับขุนศึกได้ซ้าย2แข้งแล้วซ้าย3แล้วเตะซ้ายเข้าครับนพเดชปังซ้ายไม่อยู่เอาแล้วครับหน้าพิษครับครับรับแล้วโต้ดังครับลูกนี้ถือว่าไม่ว่ากันครับยกเข่าสูงครับช้อนใต้ขาไม่ใช่ลูกปัดขาครับลูกเตะซ้ายของขุนศึกดูว่ายกนี้จะใช้ไม่ใช้ครับและถ้าใช้นพเดชแก้อย่างไรครับเพราะว่าปลายยก3นั้นโดน3เม็ดแรงๆสลับมาเตะขวาแล้วผีดด้วยซ้ายชิงจังหวะทำครับได้คุณละแข้งเตะแล้วพับขาไว้สอดขึ้นบนแล้วกดลงมาแหมในยังไม่เห็นชัดๆคุณนี้เป็นวงนอกเป็นส่วนใหญ่ครับและจังหวะครับแข้งขวาครับแต่สองดอกนั้นไม่ถึงครับขุนศึกแน่นครับหลักแน่นๆถอยออกนั้นออกเนื้อๆออกเน้นๆครับโดนแข้งขวาครับแหมลูกนี้สวยครับเตะแล้วถีบครับหมุนเลยครับได้อายไปเลยครับขุนศึกจับได้แต่เอาคืนไม่ได้มีหนำซ้ำพอจะเอาคืนโดนเขาถีบหมุนออกไปอีกด้วยอ้าวขึ้นข้างบนเพื่อนก้านคอไปเลยครับวู้ไปเลยนพเดชยังมึนอยู่ครับโดนแข้งพาดก้านคอครับ
อันตรายแล้วครับนาทีวิกฤตยังเมาอยู่ครับนพเดชยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ครับกาดจะเตะล่างเขาครับในจังหวะที่เขาเตะสูงแต่ว่าตัวเองนั้นเตะช้ากว่าเขาครับแข้งซ้ายของขุนศึกเลยโดนก้านคอป้องนับเลยครับกรรมการยังมึนครับแต่ว่าท่าตลอดครับเจอลูกทีครับโอ้นี่ครับมวยรุ่นใหญ่ๆนั้นนิดเดียวครับพลาดไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายครับตอนนี้นพเดชยังมึนอยู่นะครับดูดิครับแวบเดียวครับแข้งของขุนศึกตวัดขึ้นสูงพลาดก้านคอทำให้การไหลเวียนของโลหิตนี่แหละครับมันผิดปกติไปเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วเอาแล้วครับจะอุ้มไปตีแล้วครับอุ้มไปตีหมดยกที่4แม่เหลืออีกยกเดียวครับหลังทิ้งเชือกแล้วครับนพเดชโอ้จังหวะแขนขวาตกพอดีนะครับปั๊บเข้าครับแล้วก็เป็นโรควูบไปเลยครับนพเดชสกินเดียวยิมยก4ด้วยอันตรายแล้วครับขอบคุณจักรยานตราจระเข้ทิพย์พี่อนันต์สินอีกมุมครับเข้าข้อเลยครับไม่ใช่แข้งนะครับข้อยกสุดท้ายโอ้โดนนับยก4หลังพิงเชือกหลังชนกำแพงไปแล้วครับนพเดชน่าจะแรงกว่านี้อีกนิดเดียวครับนับ10ก็อนันต์สินครับเรียบร้อยครับ 10,000 บาทเตะก้านคอแค่นับ8ยังไม่ได้ครับแต่ว่าก็ใกล้ๆเฉียดเฉียดครับเอาเด้งแล้วครับเข่าแม่มันนับเอายกที่4นั้นถือว่าอาครับตอนนี้เร่งแล้วครับตีได้อาครับแม่ยกนี้ต้องเหมายกเหมาหนักๆซะด้วยครับนานแล้วครับพยายามจับในจิ้มขวาครับโดนปลายคางหน้ากระจายนพเดชครับเร่งเครื่องแล้วครับยกนี้เข้าในนั้นตีหนักๆครับนอกนั้นเล่นหมัดขุนศึกครับจะระวังอย่างไรครับอาครับจังหวะโต้ว่าต้องไล่ย้ำอย่างใหญ่ๆเลยครับต้องย้ำชุดใหญ่เลยครับต้องไม่หยุดเลยครับต้องไม่หยุดเลยครับเสียงเชียร์มาแล้วครับเสียงเชียร์มาแล้วขุนศึกพยายามจะกอดเอาไว้ในขณะที่นพเดชก็ไม่ยอมครับต้องย้ำใหญ่ครับต้องย้ำขนาดหนักเลยครับเพราะว่าโดนนับยกสี่แล้วเสียสองแต้มดูครับกองเชียร์ก็เยอะนักมวยก็พยายามจะทำพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าน้ำหนักที่ตีนั้นตีไม่หนักตีไม่แรงครับต้องให้เป็นลมไปเลยแล้วครับเล่นแล้วครับแต่ว่าลูกจะลูกจะมันไม่ค่อยมีครับนายงานจะโต้ทีก็ขุนศึกแต่ว่าแม่ทำท่าจะเฮดังเฮใหญ่เฮยาวครับพอโดนหนักๆเข้าไปที2ทีเสียงเฮชักหายครับนพเดชสกินเดียวยิมแม่ลูกหนักไม่มีซะแล้วครับมันทำให้ช็อตไฟฟ้าลัดวงจรไปอย่างนั้นโอ้ยนี่ครับเจอแข้งซ้ายทำท่าจะได้เฮครับดูครับนี่ครับคุณเดียวนั้นยืนกลิ้งอยู่ที่มุมน้ำเงินครับมุมด้านขวาครับเสื้อสีเหลืองว่ากันว่ามวยที่โดนนับนั้นแรงจะเสียไปเยอะโอ้ยลูกหนักนานๆทีครับแต่ว่ามันได้เนื้อครับขุนศึกเร่งเต็มที่แล้วครับไปตีไม่ได้ครับหมดยกสุดท้ายเร่งมาแบบสุดๆเลยครับนพเดชสกินเดียวยิมหลังจากที่โดนข้อเท้าซ้ายของขุนศึกสิทธิ์ประเมศหวดก้านคอแล้วก็เป็นโรควูบเลยครับผู้ชนะจะได้รับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันนะครับนี่เป็นการมาครั้งแรกของขุนศึกสิทธิ์ประเมศแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วครับรับรางวัลครับสำหรับขุนศึกจากแอนเดอร์สันครับขอบคุณแอนเดอร์สันครับต่อด้วยกาแฟแพนิกกาแฟ